ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับปิ่นเฟอร์ลิงชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของปิ่นนะคะคือเป็นวันอาทิตย์ของที่อเมริกานะคะปิ่นก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทัวร์หอพักที่ปิ่นอาศัยอยู่นะคะเป็นหอข้างนอกของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นหอนอกนะคะที่ออปชั่นนะคะแพงที่สุดในมหาวิทยาลัยนะคะทำไมมันถึงแพงนะคะเพราะว่าหนึ่งนะคะมันมีพวกจิมนะคะมีสระว่ายน้ำนะคะแล้วมีส่วนกลางอยู่ภายในของหอพักนะคะแล้วห้องเนี่ยก็เป็นห้องข้างที่เป็นห้องส่วนตัวแล้วก็เป็นห้องที่ใหญ่มากๆเลยนะคะนั่นมันก็เลยแพงที่สุดแต่ที่สำคัญนะคะคือหอพักตัวนี้นะคะมันอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยนะคะที่สุดเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีรถนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่ามีที่จอดรถให้สำหรับคนที่อยู่อาศัยนะคะฟรีๆเลยนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวปิ่นก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทัวร์ห้องนอนของปิ่นกันนะคะไปกันเลยนี่ก็ถึงที่ห้องแล้วนะคะปิ่นก็จะเริ่มจากส่วนที่เป็นที่เรียกว่า living room ก่อนนะคะเป็นห้องน้ำเย็นของทีมภายในห้องนอนของปิ่นนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของปิ่นนะคะเป็นห้อง C นะคะส่วนห้องของเพื่อนปิ่นนะคะก็จะเป็นห้อง B และห้อง A นะคะนี่ก็ถึงนะห้องปิ่นแล้วนะคะที่ประตูเขียนอยู่นะคะว่าเป็น C นะคะคือห้องปิ่นนั่นเองนะคะแน่ๆห้องปิ่นก็จะเป็นแบบนี้นะนะคะก็คือรูปร่างของห้องปิ่นนะคะเห็นไหมก็จะมีผ้าเน่านะคะมีน้องแมวมีเตียงนอนคือเป็นห้องนอนปกตินะคะคือถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆของอเมริกานะคะห้องขนาดนี้นะคะก็น่าจะราคาค่อนข้างสูงมากนะคะที่ได้เล็กขนาดนี้ที่ก็คือพัดลมนะคะปิ่นจะเปิดนอนทุกๆคืนนะคะเพราะว่าเปิดฮีเตอร์นะคะแล้วรู้สึกว่ามันร้อนมากก็เลยต้องมีพัดลมนะคะก็จะเป็นส่วนลิ้นชักนะคะมันก็จะวางหมวกวางนี่ก็จะเป็นที่ยำยาซักผ้านะคะเป็นแบบเป็นก้อนๆอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอ้าวน้องน้องคนนี้ตกเป็นแบบก้อนๆก็โยนใส่ลงไปนะคะราคาประมาณ700 กว่าบาทนะคะประมาณ20 เหรียญได้ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดที่เช็ดแว่นลายหวังกองถันโกโก้บ้าชักเก็บของเก็บพวกทิชชู่ต่างๆนะคะเอาไว้ในนี้นะคะกระเป๋าเรียนหนังสือกระเป๋าว่ายน้ำนะคะปิ่นเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทุกคนก็ต้องอยู่แล้วว่ากระเป๋าว่ายน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานนะคะหรือโต๊ะเรียนหนังสือนะคะที่ปิ่นเอาไว้อันหนังสือนั่นเองนะคะนี่ก็จะน้องหัวเว่ยนะคะที่เพิ่งซื้อมาจากคิงทาวเวอร์นะคะ 6,000 บาทเองเอาไว้ดูการ์ตูนทำกันบ้านนะคะก็จะเป็นพวกหนังสือเรียนนะคะต่างๆแต่ตัวนี้จะเป็นหนังสือconfidence นะคะ emotional intelligence นะคะ confidence นะคะของฮาวาซื้อตอนไปซื้อตอนอยู่ชิคาโกนะคะตอนกลับจากเมืองไทยนะคะปิ่นก็เรียนตอนนี้เรียนหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะที่มหาวิทยาลัยคือปิ่นอะเรียนเป็นเขาเรียกว่า intensive English นะคะ for preparing bar lecture นะคะก็เป็นการเตรียมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในของออเบิร์นนั่นเองนะคะนี่ก็สเกนกัมมาที่ฉบับภาษาไทยนะคะพร้อมกับเสนอเป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะปิ่นมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็ฉบับภาษาไทยนะคะคือทำทั้งสองฉบับเลยแต่ถ้ามีฉบับภาษาไทยกันก็จะเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะคือทำไปเยอะมากแล้วนะคะเกือบครึ่งเล่มนี่ก็จะเป็นน้อง vocabBlurry for IELTS นะคะซื้อตอนอยู่ออสเตรเลียอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะคะเป็นคำศัพท์แล้วก็บอกพวกคำพวกคำหมายนะคะ definition นะคะต่างๆเป็นจีดีนะคะเป็นโต๊ะนะคะตัวจะเป็นของที่มาจากเมืองไทยหมดเลยเห็นไหมแม้แต่นาฬิกามันเป็นนาฬิกาลำโพงของ JBL นะคะก็เอามาจากเมืองไทยแต่ก็จะมีพวกขาตั้งโน้ตบุ๊กนะคะไปคุมไฟฉายที่แบบพกมาที่สั่งซื้อมาจากที่นี่นะคะตัวทำงานนี่ก็จะเป็นพวกกระเป๋าที่กระเป๋าถือเวลาพกคอมหรือโน้ตบุ๊กไปโรงเรียนนะคะถ้าปกติคือจะไม่ค่อยพกแต่ว่าเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าเป็นส่วนที่เราจะหยิบใช้ได้ง่ายและบ่อยที่สุดนะคะก็จะมีหมอนที่แบกเอาไว้ข้างหลังนะคะเวลานั่งนานๆเมื่อยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่ชอบโยนกระจุกกระจิกเอาไว้นะคะเป็นหนังสือเก่าตอนที่เรียนเทอมที่แล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโค้ดนะคะที่ปิ่นใช้บ่อยๆนะคะหยิบง่ายๆนะคะตัวนี้ตัวใหญ่ๆก็จะไว้ใช้กลางคืนนะคะเวลาไปสระว่ายน้ำนะคะตอนขากลับมันค่อนข้างหนาวมากก็เลยต้องใช้ตัวหนาไอ้ส่วนตัวนี้ก็จะใช้ช่วงตอนกลางวันนะคะใส่ทับ2ชั้นกับยูนิโคน้องที่เป็นอัลต้าอาร์กิเทคนะคะน่ารักมากนะคะ
นี่ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำนะคะตาดาห้องน้ำนะคะก็จะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอสิ่งอ่างล้างหน้าแน่นอนอยู่แล้วเป็นของที่ขาดไม่ได้นะคะปิ่นก็จะมีพวกวางเป็นโซนๆไว้เลยนะคะนี่จะจัดเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าปิ่นจะทำรีวิวนะคะปกติจะวางสเปะสปะไปนิดนึงก็จะมีพวกเขาเรียกว่าจิวเวลรี่นะคะแล้วก็พวกแบบแบ็คเลทนะคะที่เอาไว้ใส่เป็นกำไรข้อมือที่ใส่ประจำวันนะคะเราเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องปีเสียนะคะต่างๆนะคะก็จะมีคุชชั่นนะคะนี่ยังพกมาจากเมืองไทยนะคะแป้งสีจันนะคะใช้ดีมากดีวิวตัวเองเลยเนี่ยคือบอกว่ามันดีมากจริงๆก็จะมีแว่นที่ไว้ใส่ตอนอยู่บ้านนะคะแว่นที่ใส่อยู่ก็คือแว่นที่เอาไว้ไปโรงเรียนนั่นเองนะคะน้ำหอมต่างๆนะคะหวีคือของใช้ส่วนตัวแต่อันนี้เราภูมิใจนำเสนอมาก มันก็คือเครื่องนะคะToothbrush Electric นะคะของ Philips นะคะ Sonicare นะคะเป็นซื้อจากที่นี่แหละที่อเมริกาน้องกันน้ำ 100% นะคะแล้วน้องก็แปรงฟันสะอาดมากเลยนะคะนี่ก็เป็นเทพไทยนะคะใช้ดีต้องแบกมาจากเมืองไทยอ่ะนี่ก็ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะตอนที่เปลี่ยนเครื่องนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเป็นทิสเต้น้ำหอมนะคะซื้อตอนลดราคานั้นเลยก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นส่วนที่ของที่ยังใช้แบบไม่บ่อยนะคะใช้บ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่บ่อยแต่ตัวนี้คือภูมิใจนำเสนอเลยสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องรีดผ้านะคะน้องดาวนี่นะคะวิงเกิลรีอีเลเซอร์นะคะพลัสนะคะน้องสามารถช่วยให้ผ้าคุณเรียบได้โดยการแค่ตึงๆมันนะคะฉีดแล้วก็ตึงๆผ้าน้องก็จะแบบเรียบนะคะแต่ว่าบางครั้งน้องก็ไม่เวิร์กนะคะน้องก็ต้องใช้เครื่องรีดผ้าไอ้น้ำนะคะนี่ก็ซื้อมาจากอเมซอนเหมือนกันนะคะแบบพกพาเป็นแบบชื่อถ้าใครนึกออกเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนต่างอาบน้ำนะคะคือไม่ได้จงไม่จัดเลยค่ะตรงนี้เนื่องจากว่าเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จและลืมจัดแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไอ้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตะดอนห้องฟิตติ้งรูมนะคะเป็นห้องไม่ใช่ฟิตติ้งรูมสิเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อจะเป็นเขาเรียกว่าห้องโค้ทติ้งนะคะก็เป็นห้องห้องเสื้อผ้าอีกนะคะรูมต่างๆบาราบางคนอ่ะเห็นว่าปิ่นใช้ของแพงอ่ะเพื่อนๆต้องคิดว่ามันต้องแบบแพงมากๆแน่เลยแต่สำหรับปิ่นนะคะส่วนใหญ่ที่แบบปิ่นใส่เสื้อผ้าแพงๆเนี่ยคือมันเป็นเสื้อผ้าที่ลดราคาทั้งนั้นเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรีวิวหอพักนะคะที่ปิ่นอาศัยอยู่ที่อเมริกานะคะอย่างที่บอกไปว่าที่นี่นะคะเป็นหอนอกของมหาวิทยาลัยนะคะไม่ใช่หอในนะคะโดยรวมแล้วสำหรับปิ่นนะคะหอนี้นะคะก็ทุกอย่างก็ครบดีนะคะมันมีทั้งห้องแบบแพ็กเกจรูมนะคะห้องเขาเรียกว่านะห้องส่วนกลางนะคะที่เป็นห้องสตาร์ดี้รูมนะคะมันมีทั้งเครื่องพิมพ์แล้วก็แบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้นะคะคอมก็แบบแบ่งเป็น2แบบเลยเนาะอย่างละ2ตัวก็เป็นเขาเรียกว่าคอมแบบ iOS ที่เป็น Apple นะคะเป็นตัว Mac ตัวใหญ่แล้วก็เป็นคอมที่เป็นตั้งโต๊ะของMicrosoft นะคะตัวใหญ่เหมือนกันทั้งหมดรวมแล้ว4ตัวก็จะมีให้คนทุกคนนะคะคนที่ไม่มีคอมเนี่ยมาทำงานปิ้งงานอะไรเงี้ยนะคะสำหรับคนที่มีคอมอยู่แล้วเจ้าเครื่องปิ้งนี่ก็จะเป็นไวเลสนะคะก็ยกคอมมาแล้วก็สั่งปิ้งได้เลยนะคะน้ำหมึกอะไรเงี้ยถ้ามันหมดก็รีเควสไปที่โต๊ะส่วนกลางนะคะว่าน้ำหมึกหมดช่วยเติมให้หน่อยได้ไหมกระดาษหมดช่วยเติมให้หน่อยได้ไหมเขาก็จะมาเติมนะคะเป็นส่วนที่เขาบริการอยู่ในหอพักอยู่แล้วซึ่งคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อกระดาษเพราะว่ากระดาษ A4 ที่นี่แบบแพ็คนึงเนี่ยค่อนข้างแพงมากนะคะก็อีกอย่างนึงก็คือมียิมอยู่ในหอพักด้วยนะคะมีสระว่ายน้ำยิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบเหมือนห้องยิมใหญ่ๆที่มหาวิทยาลัยนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วสำหรับปิ่นก็มันก็ครบในการวิ่งออกกำลังกายนะคะแล้วก็ในการทำแบบคาร์ดิโอแล้วก็ต่างๆนะคะแอคทิวิตี้เกี่ยวกับยิมต่างๆก็เกือบครบนะคะมันค่อนข้างดีเลยส่วนหอพักนะคะค่อนข้างที่จะเงียบมากเพราะว่ามันมีกฎอยู่ข้อนึงหอพักที่ปิ่นอยู่เขาจะไม่มีปาร์ตี้ต่างๆจะแตกต่างกับหออื่นเพราะฉะนั้นคนที่ชอบบรรยากาศเงียบๆนะคะหอที่นี่นะคะค่อนข้างเหมาะสมการอ่านหนังสือมากนะคะแต่ว่าหอข้างนอกบ้านเนี่ยปิ่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะปาร์ตี้ได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะปาร์ตี้ที่ร้านอาหารนะคะจะมีร้านเหล้าร้านอะไรเงี้ยสำหรับนักศึกษานะคะก็คนที่จะทานนะคะก็ต้องอายุ21ปีขึ้นไปนะคะเป็นอย่างหอปิ่นเนี่ย
ทานพวกแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะถ้าทนภายในห้องนะคะมีอายุต่ำกว่า18ปีถึงแม้ทุกคนถึงแม้2คนภายในห้องเนี่ยอายุ21แต่ว่าคนที่ต่ำกว่า18ปีเนี่ยอยู่ในห้องก็ไม่ได้นะคะต้องโดนค่าปรับนะคะประมาณ200ดอลเพราะว่าเคยเกือบโดนแล้วแต่ว่าเรามีเหตุผลที่อ้างเขาไปเขาก็เลยไม่จับเราคือขอโทษค่ะไม่ปรับเรานะคะแล้วก็ห้ามเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นนะคะของหอก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ของเขาเรียกว่าภายใต้ของนักศึกษาปีหนึ่งนะคะหรือเช่าหอเองข้างนอกก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แต่คนที่อยู่ภายใต้ของนักศึกษาของปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วก็เซ็นสัญญานะคะที่อยู่ภายใต้ของ SSA นะคะก็ห้ามเลี้ยงสัตว์ห้ามดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบเขาค่อนข้างสตริกเรื่องพวกนี้มากนะคะก็วันนี้นะคะปิงก็อยากจะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้วันอื่นนะคะถ้าปิงมีโอกาสนะคะก็อยากจะรีวิวมหาวิทยาลัยให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วถ้ามีโอกาสอีกเนี่ยปิงก็อยากจะย้ายเข้าไปอยู่หอในนะคะจะได้มีบรรยากาศนะคะเป็นออนแคมปัสนะคะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะว่าเอ้ยหอในแคมปัสเนี่ยมันเป็นยังไงนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย